สวัสดีค่ะเฮียยะจ้าชาแนลจะมานำเสนอข่าวอัปเดตแอปเป่าตังกันอีกแล้วนะคะอัปเดตเป็นวันเว้นวันกันไปเลยทีเดียวนะคะสำหรับแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะของธนาคารกรุงไทยนะคะเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานนะคะเพื่อนๆล่าสุดเป็นเวอร์ชั่น 11.6.0 นะคะเดี๋ยวเราไปคลิกที่ App Store แล้วก็อัปโหลดกันเลยค่ะไปค่ะอัปเดตกันนะคะใครที่ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาอัปเดตตามได้เลยนะคะคลิกที่เป่าตังนะคะอัปเดตค่ะของกรุงไทยนะคะก็คลิกคำว่าถัดไปนะคะใส่รหัส6หลักเหมือนเดิมนะคะที่เคยใช้นะคะเป็นเวอร์ชัน 11.6.0 นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน้าต่างการใช้งานนะคะว่ามีอะไรแตกต่างไปจากเดิมไหมคะก็มีเหมือนเดิมนะคะก็ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานเพื่อให้สะดวกแล้วก็รวดเร็วต่อท่านประชาชนทั้งหลายนะคะที่จะใช้งานต่างๆนะคะก็มีสิทธิ์เหมือนเดิมนะคะใครใช้สิทธิ์อะไรก็ใช้สิทธิ์ไปตามนั้นนะคะที่เข้ามาก็มีโอนเงินก็หน้าต่างการใช้งานยังคงเหมือนเดิมอยู่นะคะแล้วก็เปิดไปดูนะคะว่ามีอะไรมีเติมเงินมีค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะมีโอนเงินแล้วก็กลับมาดูที่แอปเป่าตังกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ D-Market ยังใช้ไม่ได้นะคะพบกันเร็วๆนี้นะคะที่ D-Market อยู่ข้างล่างนะคะแล้วเราก็เปิดดูนะคะก็มีหน้าต่างคล้ายๆเวอร์ชันอันเก่านะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะเร็วกว่าเดิมนิดนึงตอนนี้เป็นอัปเดตของ Android ก่อนนะคะก็มีกระเป๋าสุขภาพเพิ่มมานะคะมี Wallet นะคะสบสแล้วก็ดูที่เวอร์ชันได้เลยนะคะด้านบนขวามือนะคะเป็น 11.6.0 คือเวอร์ชันล่าสุดนะคะเพื่อนๆวันนี้วันที่9กรกฎาคมค่ะ